ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์นะคะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขณะนี้นะคะเวลา6:54นะคะ54นาทีใกล้แล้วเราเหลือเวลาอีก6นาทีนะเดี๋ยวเราจะสุ่มชุดนี้นะคะตอน7 โมงตรงทำไมถึงสุ่ม7 โมงตรงรู้ไหมเพราะวันนี้รู้สึกดวงดีค่ะรู้สึกดวงดีกับเลข7วันนี้น่าจะหมดประมาณ700 เพชรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะหมดไม่เยอะเพราะรอบก่อนตอนสุ่มอ่ะใช่ไหมหมดไป3,001ถูกปะมันมีอันนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมบัตรสร้างห้อง2อย่างนี้นี่เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนบัตรสร้างห้องลดราคานะคะจากปกติแล้ว499 เพชรลดเหลือ100 เพชรนะคะแล้วก็มีบัตรสร้างห้องคู่หูตัวกวนเอาไว้เล่นกับเพื่อนเนาะอันนี้ก็ใบละ100 เพชรนะคะบัตรสร้างห้องอันนี้เนี่ยสามารถซื้อในราคาลดราคาได้ถึงวันที่2นะจ๊ะแล้วก็อันนี้สำหรับใครที่ถามมาเรื่องคาตนะนะคะอาจจะเข้าไปดูในยูทูบแล้วแบบไม่เห็นคลิปนะเพราะว่าเราเพิ่งสุ่มไปเมื่อตอนวันที่มันเข้ามาเลยหมดอยู่ที่ 2,750 นะคะเพราะว่าไอ้นี่ด้วยจาร่าสุ่มได้เพชรนะคะ99 เพชรมาหลายรอบอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่าลดต้นทุนของเราไปอีกเยอะเลยนะคะทั้งคาตานะแล้วก็ไอซ์วอลเนาะกิจกรรมนี้มันเล่นได้ถึงวันที่3นะคะคาตานะถ้าใครอยากได้ก็ลองมาดูเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาคาตานะก่อนสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เข้าเกมเลยช่วงเสาร์อาทิตย์ทำการบ้านเหนื่อยมากคาตานะสวยไหมพี่ถ้าสวยจะไปสุ่มอะไรอย่างเงี้ยคาตานะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่สีมันก็จะแบบแดงไฟนิดนึงสีแบบทรงนกฟินิกเพราะว่ามันชื่อคาตนะดาบเพลิงสวรรค์แล้วก็นี้ทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงพรีออเดอร์นะคะมาแล้วเนาะรีพรีออเดอร์ก่อนนะพรีออเดอร์วันนี้29เนาะพรุ่งนี้30รีพรีออเดอร์ก่อนเพราะว่าต้นเดือนปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็จะพรีออเดอร์ไม่ได้แล้วสำหรับคนที่พรีออเดอร์เนี่ย 1,000 เพชรเนาะได้หมวกนะคะรอบนี้เป็นหมวกของผู้หญิงเดี๋ยวให้ดูว่าเอ้ยผู้หญิงเหรอผู้ชายก็ใส่ได้นี่ว่ะอ๋อหมวกอันนี้สามารถใส่ได้2ตัวละครเลยทั้งหญิงทั้งชายเยี่ยมอ่ะมาดูชุดผู้ชายก่อนชุดผู้ชายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่คิดว่ากางเกงมันอ่ะน่าจะเอาไปอะแดปต์ใส่ได้อีกเยอะเลยเพราะมันดูทรงเป็นกางเกงยีนแบบเท่ๆเก๋ๆเงี้ยรองเท้าก็แล้วแต่จะเอาไปใส่เลยส่วนตัวเสื้อเนี่ยใครที่ชอบใส่เสื้อคลุมก็น่าจะชอบนะด้านหลังของเสื้อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนราชานักล่าโอ้นี่เป็นชุดราชานักล่านั่นเองของผู้หญิงจริงๆจะแอบดูมาหน่อยนะจะรู้สึกชอบกางเกงกับตัวเสื้อแล้วก็ตัวทรงผมแล้วก็ตัวรองเท้าคือชอบหมดเลยแต่คงไม่ได้ใส่เป็นเซตอะคงเลือกใส่แบบอะแดปใส่เอาว่าแบบใส่อันนี้คู่อันนี้อันนี้คู่อันนี้อันนี้คู่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาปะเดี๋ยวรอดูว่าวันที่1นะชุดจอกมาสวยขนาดไหนเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าทุกคน เรื่องของเราในวันนี้นะคะก็คือชุดนี้เลยค่ะซึ่งเป็นชุด4เทพอสูรชุดสุดท้ายแล้วที่เข้ามาเนาะก่อนหน้านี้ชุดแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยเป็นชุดเจ้าเสือนะคะชุดสีม่วงชุดพยัคฆ์เป็นชุดเสือชุดที่2ที่เข้ามาคือชุดฟินิกนะคะชุดฟินิกคือชุดผู้หญิงเนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นชุดเต่าทมิฬนะคะที่ได้จากกิจกรรมแจ็คฟรีส่วนชุดสุดท้ายก็คือชุดนี้เลยทุกคนชุดมังกรฟ้านั่นเองเขาชื่อชุดมังกรฟ้าปะขอดูหน่อยชุดมังกรสวรรค์ต่างหากแล้วก็เรียกมันมังกรฟ้าเนาะเรียกตามสีมันสุ่มชุดนี้มาเลยละกันค่ะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นโทเค็นนะคะเก็บโทเค็นครบ5 โทเค็นแล้วก็จะได้ของเนาะรอบก่อนจัดว่าหมดเยอะอยู่นะหมัดฟ้าหมดอยู่3,001อ่ะหมดเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาไปนิดนึงแต่จะคิดว่าดวงในการสุ่มชุดจะน่าจะมีตอนนี้7 โมงตรงแล้วกดเลยละกันค่ะทุกคน7 โมงตรงจริงไม่ต้องแปลกใจค่ะประเดิมมาอันแรกมันจะได้อยู่แล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครเปิดประเดิมอันแรกมาแล้วไม่ได้นะคะเตรียมตัวหมดหลายเพชรเลย Oh, no. อันนี้รู้สึกว่าเท่าที่สังเกตคือถ้าเกิดกดปุ๊บแล้วไม่ได้เนี่ยดวงจะไม่ค่อยดี รู้สึกว่าดวงจะไม่ค่อยดีอ่ะดูต่อไปง่ายว่ะน่าจะกด5 ทีก็น่าจะได้แล้วหมดสัก500ก็พอแล้วมั้งเนี่ยรอบเนี่ยโอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นทุกคนไม่ทันอะไรก็เกลือแล้วนี่เรากดไป3 ทีนะคะ4 ทีอีกนิดนึง5 ทีโอ้โหอีกรอบนึง6 ทีมาดูกันว่า 1,000 จะได้กี่เหรียญเฮ้ยได้สเกลสัตว์เลี้ยงอันนี้เรากดอันนี้เท่าไหร่นะทุกคน 7.8 นะคะ8
8ทีเรากดไป8ทีแล้วอ่ะ9ทีสวย10ทีมาทุกคนเริ่มแล้วนะคะ10ทีได้3เหรียญอันนี้คือ 1,000 เพชรเราได้มา3เหรียญละเรามาแยกของตรงนี้ก่อนดีกว่าเราเอาของที่เราจะใช้เนี่ยเข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนส่วนที่เหลือเราก็จะเอามาย่อยอย่างรวดเร็วนี่ย่อยให้หมดเลย45ชิ้นหมุนฟรี15ครั้งดูซิจะได้สักกี่เหรียญเยี่ยม15ครั้งไม่ได้สักเหรียญเอา15ครั้งมาย่อยอีกได้อาหารหวานแต่ช้าเลยค่ะเหมือนรู้ว่ายังไม่ได้กินข้าวทุกคนค่ะทุกคนเดาว่ารอบนี้จะหมดกี่เพชรขั้นต่ำตอนนี้3เหรียญได้ 1,000 เอ้ย 3,000 ได้1เหรียญเอ้ย 1,000 ได้3เหรียญโอ้ยสลับสับสนมันงงไปหมดแล้วทุกคนตอนนี้ขอยาดมแป๊บคิดว่าหมด 1,500 อีก500หรออุ๊ยชอบคอมเมนต์นี้ว่าหมด 1,500 แต่เกลียดคอมเมนต์นี้มากเลยหมด 8,000 อยากจะตบทิ่มเลยจริงอุ๊ยครับครับตื่นแล้วเหรอน้องแคปบอกเกลือไม่เกลือหรอกเดี๋ยวดูพี่สุ่มนะน้องนะไม่ไหวทุกคนโอ้โห 1,200 แล้วนะ 1,300 แล้วทุกคนเอาอีกรอบหนึ่ง 1,400 1,400ได้4เหรียญตอนนี้เราก็เอาของที่เรามีนะคะไปย่อยแต่ว่าหมดประมาณอีก3ทีน่าจะได้ว่ะมาดูกันหน่อยทุกคนได้เปล่าจึ้งจึ้งจึ้งโอ้ยไม่ค่อยจะได้เลยเว้ยเฮ้ยสกินอันนี้จะมีแบบถาวรหรือยังนะสุดมันไม่ให้ทันตั้งตัวไม่ได้อยู่ดีมีคนบอกหมด 25,000 บาทหมด 25,000 เขาเรียกหมดตัวไรน้องพี่สุ่มทีละ25สิหมุนทีละ1ครั้งหรอมันไม่คุ้มอ่ะมันหมดเยอะกว่าอันนี้ใช่ไหมสุ่ม5ครั้ง100เพชรแต่ถ้าเกิดเรากด1ครั้ง5ครั้งเราก็หมดตั้ง125เพชรแน่อ่ะกดให้ดู1ทีละกันเนี่ยเห็นไหมมันเกลือรู้สึกดวงไม่ค่อยจะดีไอเหรียญสุดท้ายมันเอาทุกรอบเลยอ่ะมันไม่ยอมมาเหมือนตั้งแต่รอบก่อนแล้วทุกคนเอาวะไม่ได้แล้วสวยรอบนี้หมดไปเยอะอยู่นะก่อนเหรียญแรกนะคะได้เป็นตั๋วสุ่มปืนเนาะอันที่2ก็จะเป็นบรูมิราเคิลนะคะเป็นแอร์บอร์ดนะอันนี้เคยมีกิจกรรมเข้ามาแล้วอันนี้ผ้าปิดปากนะคะอันนี้ไอวอร์เนาะมีหมดแล้วแล้วก็อันสุดท้ายค่ะถ้า5เหรียญก็จะได้ชุดนี้เองโดนเราใส่ชุดนี้ไปเล่นกันละทุกคนสรุปเนี่ยจนกดชุดมาเสร็จแล้วอะทุกคนได้คำตัดสินหรือยังว่าจะหมดเท่าไหร่รวมๆแล้วนะคะกิจกรรมนี้จะหมดไปทั้งหมด 2,025 เพชรนะจ๊ะทุกคนแต่จะรู้สึกว่าชุดไอ้มังกรฟ้าเนี่ยกางเกงมันสามารถเอามาแยกใส่เท่ๆได้นะไม่เชื่อลองดูนี่เห็นไหมทุกคนเท่ปะมันก็อาจจะโดเท่ๆแต่บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนกันไปละกันนะคะประมาณนั้นไปวงฟ้าหรือจะไปหอดูดาวก่อนดูดาวไหมดูดาวก่อนแล้วค่อยไปวงฟ้าพี่เล่นสไนนะไม่ได้เล่นสไนนานจะเล่นได้ไหมเนี่ยสึกไม่มั่นใจเอาโอ้โอ้ครับชุบพี่ด้วยครับโอ้ no ชุบไม่ได้พี่ไม่มีเลยไปแล้วน้องเรียนคือแบบเปลี่ยนปืนก่อนก็ได้วะเดี๋ยวเราเดินไปชุบเพนรอก่อนWow!
ฟันยาวนะบนบ้านพี่มีอยู่นะอยู่บนอะบนชั้นสองอะนั่นใครวะเนี่ยเขาเลยนุ่มสวยอีกตัวนึงอยู่นู่นไงหลังคานู่นเจาะเลยโอเคเราปล่อยเพื่อนเรายิงก่อนแล้วกันส่วนเราก็มาเก็บสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเราค่อยไปต่อเหลือตายตายแย่กับตายแล้วแสบตาทุกคนกระเป๋ามันบังตาจริงๆแฮะพี่ว่ามันเยอะเกินไปอ่ะทั้งกระเป๋าทั้งมังกรนี่ออกมาโอ้เดี๋ยวไปดูแอดอปใครเขาล้างรถผมวะน่ะเพื่อนเราไงเพื่อนรักรถนะไม่เห็นแล้วนะ แม่งรักไปไม่ไปรับกลับด้วยนะปล่อยแม่งเดินมาเฮ้ยในบ้านมี2ตัวโหคนนี้เขาคานไกลมากบอกเลยในบ้านในบ้านไปนู่นแล้วเทนสามแยกสามแยกเหมือนเห็นล่มเพิ่งลงในเมืองเลยอ่ะเหมือนเห็นโอ้คนอยู่ในโรงพยาบาลครับคนโรงพยาบาลมัดแอลนี่ชนเลย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 ชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวชนไม่โดนเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหเสียงไวอ่ะอุ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยในโรงพยาบาลมีอีกในโรงพยาบาลมีหลบทันวู้ฮู้ตีใครวะเนี่ยใครเราต้องไปฉุบเพื่อนภารกิจเราอ่ะเอ้ยแคปข้ามเข้าว่ะสายสายยิงสายยิงสายยิงสวยสวยสวยโอ้โหระเบิดลูกเดียวแตก3เลยเหรอเวียดเอสแถวบ้านไม้ที่ชุบอ่ะเอ้ยมีคนมาข้างหลังอีกแป๊บนึงนะไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วอยู่เนินอ่ะเบสเบสยิงได้นะเบสในโรงงานเต็มเลยว่ะน่าจะข้างในเลยอ่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้กำลังบอกว่าย่ำแย่ย่ำแย่อ๋ออยู่ข้างบนนี่เองจริงๆในเมืองนู้นก็ยังมีอยู่นั่นนะล็อก2แล้วเหลือตัวเดียวนะเห็นโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะเลยมาจากหอนาฬิกา
ของนาฬิกาเยอะมากอ้าวอ้าวมาลีลาลาแล้วเหรออุ๊ยเอาน็อกลงนี่ว่ะหน้าหน้าโรงงานหน้าโรงงานลามาลีลาอยู่ไหนมาลีซ้อนไม่ได้ซ้อนแล้วเนี่ยแตกไปแล้วชุบเร็ววะไม่ได้ด้วยต้องเพื่อนกี่ตัวเพื่อนมันมีเสาข้างบนอีกเหลือแฮมสองตัวอยู่หน้าเคนนี่วะเหลือแฮมตัวเดียวอยู่ตรงเพื่อนนี่วะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเจ็บแล้วเพื่อนเจาะไอ้วะเพื่อนสำหรับใครนะคะที่อยากดูจัดสตรีมนะสามารถเข้ามาดูได้นะคะตอนเช้าทุกวันนะคะเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เจอกัน 11:00 นเช้านะครับส่วนวันศุกร์ที่2นี้นะคะก็ทุกคนเตรียมตัวได้เลยเราจะรีแรงทุกคนรีแรงแล้วโอ้ยแต้ม 12,000 เอาไปโยนทิ้งดีไหมนี่แต้มแรงเราอ่ะทุกคน 12,350 แต้มเอาไปโยนทิ้งดีไหมแต้ม 3,200 กับแต้ม 12,000 จบซีซั่นมาโก2เท่ากันก็คือไม่รู้ว่าจะเก็บทำไม 8-9,000 แต้มเนี่ยสุดท้ายรีแรงมาก็เท่ากับคนแต้ม 3,200 อยู่ดีฉันเหนื่อยไปทำไมนะคะฉันเหนื่อยไปทำไมงง